นี่แกงเลียงกุ้งสดค่ะเห็นใบแมงลักงามๆค่ะเดี๋ยวเราเด็ดเอาไปทำแกงเลียงบวบกินกันดีกว่าในบ้านมีบวบค่ะซื้อมาหลายวันแล้วเหี่ยวแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะไปเข้าครัวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะปอกเปลือกบวบก่อนเลยนะคะนี่ค่ะปอกแล้วเราเอาไปหั่นแล้วเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกแกงกันค่ะเอากุ้งลงมาต้มนะคะกับหัวกุ้งค่ะทำเป็นน้ำซุปเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตรงนี้ไปแกงนะคะส่วนเนื้อกุ้งเดี๋ยวเราเอาไปโขลกกับน้ำพริกแกงค่ะพริกไทยนะคะใส่เยอะหน่อยประมาณ1ช้อนนะคะโขลกค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะกุ้งแห้งแช่น้ำค่ะกับกะปิใส่พร้อมกันไปเลยค่ะตอนนี้แมลงวันมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามาข้างนอกบ้านนี่กุ้งต้มนะคะเอาลงไปโขกด้วยน้ำแกงจะได้ข้นๆนะคะน้ำพริกแกงก็เสร็จแล้วนะคะบวบเราก็เตรียมพร้อมแล้วแล้วก็มีใบแมงลักที่เด็ดมาเมื่อกี้เครื่องปรุงก็มีน้ำปลาค่ะหรือจะชิมดูอีกทีถ้ารสไม่ดีก็ใส่รสดีไปหน่อยค่ะจะได้รสดีแล้วก็มีกุ้งค่ะน้ำซุปเราเดือดแล้วนะคะเราก็ช้อนตรงนี้ออกหน่อยค่ะมันกุ้งนะคะเนี่ยเราตักหัวกุ้งออกไปแล้วค่ะช้อนฟองออกก่อนใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะข้นๆเลยคนให้เข้ากันนะคะให้ทุกอย่างละลายเดือดแล้วหอมฟุ้งเลยค่ะหอมกะปิอ่างศิลานะคะใส่บวบเลยค่ะปิดฝาก่อนรอบวบสุกนะคะเดือดพล่านเลยค่ะเราคอยช้อนฟองออกนะคะแกงเลียงต้องช้อนฟองนะคะแต่ถ้าเป็นต้มส้มไม่ต้องช้อนฟองออกค่ะอันนี้สูตรเรานะคะใส่กุ้งลงไปค่ะอึ๊บคอยช้อนฟองไว้กุ้งสุกแล้วเราก็คนได้เลยนะคะน้ำเข้มข้นมากเลยเดี๋ยวชิมดูก่อนใส่น้ำปลาอย่างเดียวพอค่ะรสดีไม่ต้องใส่กะปิอร่อยแล้วค่ะกะปิอ่างศิลานะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลาไปแค่นี้รสดีแล้วค่ะอร่อยเลยใส่ใบแมงลักเลยค่ะ
ิดเตาปึ๊บตักเลยค่ะนี่แกงเลียงกุ้งสดค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ